พลังมีฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวปัจจุบันการเรียนการสอนในโรงเรียนหลายแห่งได้เริ่มส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์หรือสเต็มกันมากขึ้นและพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21อีกด้วยนะครับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวเพื่อให้นักเรียนและสามเณรโรงเรียนในชนบทโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บอร์ดต่างๆอาทิโกโก้บอร์ดราสเบอร์รี่พายGalileo Board ซึ่งนักเรียนจะเริ่มตั้งแต่ระบุโจทย์ปัญหาวางแผนแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21อันเป็นการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วยพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000